มาถึงเรื่องของแม่ค้าคนสวยมั่งไหมคุณพิมพ์ริพายท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นข่าวในช่วงนี้โดนแบบโดนโจมตีเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของหมอปลอมบ้างเรื่องของฟิลเลอร์เรื่องของคลินิกล่าสุดมาถึงเรื่องกล่องสุ่มท่านผู้ชมนะฮะกล่องละ 10,000 บาทก็ยังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานกล่องสุ่มก็กล่องละแสนใช่ไหมบางท่านบางคนก็ได้รถได้ราไปขับกันจนมาถึงกล่อง 10,000 บาทเนี่ยก็ผู้ซื้อก็ถล่มทลายยอดขาย100ล้านบาทเขาบอกอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะครับแต่มันก็ไม่ไวที่จะเป็นประเด็นบางท่านก็บอกว่าที่เป็นประเด็นในขณะนี้เนี่ยของมันไม่ได้ราคามันไม่มีราคาราคามันไม่ถึง 10,000 บาทบางคนก็บอกว่าได้เครื่องสำอางที่มันหมดอายุเครื่องสำอางสำเพ็งอะไรประมาณนั้นนะมีรูปกันมาโชว์กล่องนี่เคอะเลยก็มีหมดอายุไปบ้างนะมันเละมันเทะไปหมดแล้วซึ่งคุณพิมพ์ริพายเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันกล่องสุ่มนะมันไม่ใช่กล่องสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือมันคือสุ่มอ่ะนะมันก็ต้องมีทำใจไปบ้างนะมันเหมือนซื้อหวยนั่นแหละถูกก็ดีไม่ถูกก็ช่างมันอะไรประมาณนั้นแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ผมไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวให้กลับมาพูดกันประเด็นนี้แต่ประเด็นนึงที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือของเรื่องของเครื่องสำอางสินค้าที่ใส่ไปเนี่ยก็ควรจะได้มาตรฐานสักหน่อยนึงจะต้องมีฉลากไหมจะต้องมีอย.ไหมสินค้าจะต้องไม่หมดอายุด้วยไหมเพราะว่าอะไรเขาก็ยังต้องเอาไปใช้ไงคุณเขายังต้องเอาไปใช้ซึ่งคุณพิมพ์ริพายก็รับรู้เรื่องนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกในรายการแฉเลยว่าเขาคืนให้แล้วนะณขณะนี้เนี่ยคืนให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยที่มาบอกว่ามันหมดอายุก็ดีมันไม่คุ้มราคาก็จริงพิมพ์ริพายยินดีคืนเงินให้ตอนนี้คืนไป4ล้านกว่าบาทแล้วก็บางท่านก็บอกว่าติดต่อไปแล้วเกิน24ชั่วโมงก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับผมว่านะอย่าเพิ่งไปโวยวายอะไรมากมายรอเขานิดนึงผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน 3-5 วันหรอกนะเพราะว่าคนมันเยอะนะในการขอรับคืนนู่นนี่นั่นนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ได้เข้าข้างนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกถึงผมจะชื่นชมคุณพิมพ์ริพายก็เถอะแต่ก็นำเสนอตามเป็นจริงถามว่ามันสมควรไหมโอเคล่ะมันอาจจะไม่สมควรนี่คือสิ่งที่เขาผิดพลาดก็ขอให้นำไปเป็นประสบการณ์แล้วก็แก้ไขแล้วกันส่วนบางท่านเนี่ยก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันกล่องสุ่มเพราะโลภหรือเปล่าอยากได้ของหรือเปล่าคือท่านผู้ชมพูดตรงๆนะเรื่องแบบนี้มันนานาจิตตังผมถามจริงท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่หวังถูกไหมทุกคนหวังถูกหมดเพราะฉะนั้นเช่นกันครับการซื้อกล่องสุ่มเขาก็หวังที่จะได้ของรางวัลที่มันใหญ่เกินราคาที่เขาจ่ายไปนะเช่นการมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องปรับความเข้าใจเราก่อนว่าก่อนทุกครั้งที่เราจะซื้อกล่องสุ่มเนี่ยคุณทำใจไว้ก่อนนะคุณจะอาจจะได้ของที่มันไม่สมควรกับราคาแต่ถ้าคุณได้มากกว่านั้นก็ยินดีด้วยนะก็ยินดีด้วยนะเขาถึงบอกว่ามันเข้าข่ายการพนันไงล่ะนะนี่คือสาเหตุนี่คือสาเหตุของกล่องสุ่มที่มันเป็นอย่างนี้และณวันนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดจะขายกล่องสุ่มก็ดูให้มันคุ้มค่าคุ้มให้มันดูเหมาะสมกับราคาที่เขาจ่ายไปบางคนนะผมเห็นน้องอยู่คนนึงอ่ะชื่อน้องเป็ดอนันต์เนี่ยเขาไปซื้อกล่องสุ่มที่มันเป็นสินค้าไอทีอ่ะสงสารเขามากเลยนะเขาซื้อมารีวิวอ่ะคุณกล่องละ 50,000 กล่องละแสนกล่องละ 20,000 สุดท้ายเนี่ยของที่เปิดมาคือมันไม่มีราคาเลยเป็น iPad รุ่นเก่ากึกมั่งโน้ตบุ๊กมือ2คีย์บอร์ดหูฟังอันละ100กว่าบาทคือเข้าใจว่าคำว่าค้าขายแต่ก็เอาให้มันแบบสมราคาหน่อยนะเรื่องของคุณพิมพ์ริพายเนี่ยท่านผู้ชมก็ผมก็เข้าใจท่านผู้ชมมาทุกท่านนะแต่คราวนี้เนี่ยส่วนตัวมองอย่างนี้นะผมเชื่อว่าคุณพิมพ์ริพายเนี่ยมีความรับผิดชอบมากพอเขาจะแสดงสปิริตของเขาออกมาเองแหละขอให้คุณติดต่อไปแต่ขอให้เข้าใจหน่อยว่าถ้ามันเกิน1อาทิตย์เกิน5วันแล้วคุณค่อยไปด่าเขาหรือถ้าเขาไม่คืนเงินคุณค่อยไปด่าเขาแต่ถ้าเขาเงื่อนไขเขายังคืนอยู่นะเท่าที่ผมทราบมาเพราะฉะนั้นมันคือความผิดพลาดก็ขอให้คุณพิมพ์ริพายเนี่ยเอาตรงนี้ไปปรับปรุงและแก้ไขแล้วกันเพราะที่ผ่านมาผมก็ยังเห็นว่าคุณพิมพ์ริพายทำประโยชน์มากกว่าทำเรื่องที่เสื่อมเสียนะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อกล่องสุ่มผมย้ำอีกรอบนะคุณจะต้องทำใจเหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะถูกคุณก็ทำใจไว้ก่อนแล้วอาจจะไม่ถูกก็ได้หรือถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันฝากไว้ประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับ